เป็นดาร์กเอนเนอร์จีครับท่านวิทยาศาสตร์เรียกว่าดาร์กเอนเนอร์จีมีทั้งหมด 73% ครับท่านโอ้นี่ลึกกว่าเกินครับเอกภพนี้ทั้งหมดนะฮะวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นี่เขาบอกว่าดาร์กเอนเนอร์จีคือเขาเห็นเป็นดาร์กที่ดำใช่ไหมใช่ครับไอ้ดาร์กตัวนี้ถ้ามาคอมแพร์กับทางพุทธศาสนาคืออวิชชาครับท่านโอ้ยอวิชชาเป็นต้นเหตุของการเกิดสรรพสิ่งไอ้ยะใช่ดาร์กนี่มันสามารถดูดซึมได้ทุกอย่างเยอะหมดทุกอย่างครับทีนี้พอเวลามาถึงดาร์กปุ๊บก็มาเป็นแบ็คโฮลต่อทีนี้เห็นไหมแต่อย่ามาถึงแบ็คโฮลเลยครับตรงนี้อย่ามาถึงเลยเพราะว่าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์เขาอ้างถึงได้แบ็คโฮลใช่ไหมครับแบ็คโฮลนี่มันมีมิติของการอธิบายกันหนึ่งครับท่านแล้วก็แต่อย่าไปตรงนั้นเลยไปมันไปกันหลงทางไงไม่ใช่หลงเรากลับมายังพุทธศาสตร์ต่อมันพุทธศาสตร์ที่ว่าเนี่ยผมจะแจ้งว่าค่าสแตติกสแตติกตรงนี้ทีนี้ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของพลังงานผมเรียกมันว่าพลังงานศาสตร์ครับท่านทีนี้เห็นไหมพลังงานศาสตร์คือพลังงานแนวดิ่งฮะแนวตั้งส่วนไดนามิกก็คือไดนามิกคือออกแนวราบก็คือพลังงานจนนี่จ้ะอ๋อแนวตั้งเนี่ยพลังงานตักครับผมพลังงานจนคือหมุนใช่ไหมไม่ออกแนวเราเดินไปข้างหน้าเนี่ยเราเดินไปออกซ้ายออกขวาแนวไหนคือเป็นเจอพลังงานจนหมดครับก็คือแรงต้านอากาศนั่นคือพลังงานจนใครก็ตามสามารถเอาและผ่านแรงต้านของอากาศได้คืออยู่ในพลังงานจนเป็นอันนี้มันต้องเซตซีโร่เป็นอากาลิโกครับที่จะได้ครับคือในปัจจุบันเนี่ยฟิสิกส์ใหม่เนี่ยมัน1เป็น0ก็ได้0เป็น1ก็ได้มันกลับไปกลับมาได้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่เรียกว่าฟิสิกส์อย่างนี้เราถือว่าเป็นภาษาของเขาเลยเป็นควอนตัมเลยครับท่านเป็นควอนตัมใช่ครับครับนาทีนี้ควอนตัมวันที่14กุมภานี้ผมจะต้องไปฟังบรรยายคนที่เขาเก่งกาจสามารถเรื่องของควอนตัมนั้นในงานของคุณสุทธิชัยยุนครับนะเออน่าสนใจนะแล้วท่านจะไปด้วยไหมล่ะก็ผมดูก่อนเพราะผมมันมีภารกิจที่เกิดแต่วันงั้นผมจะบอกเวลาคร่าวๆนะประมาณบ่าย2โมงครับท่านครับที่ไหนนะที่อัตติใจนะท่านสถานที่เดี๋ยวนะฮะถนนรัชดาครับท่านอ๋อเอางั้นผมติดต่อท่านอีกทีไม่เป็นไรหรอกครับผมครับอันนี้ผมบุ๊กที่เอาไว้เรียบร้อยแล้วอ้าวผมบุ๊กที่เอาไว้2ที่ครับเรื่องท่านมีอะไรบ้างกันเนี่ยผมให้ท่านสรุปอีกทีหนึ่งเรื่องจิตที่มันอยู่ในร่างกายคนเนี่ยมันอยู่ในสมองมันอยู่ตรงไหนฟังทางกันนะตรงนี้สำคัญมากนะ ผมเป็นคนที่พูดว่าจิตจะสถิตที่สมองคำนี้เป็นคำหลักไว้ก่อนครับท่านจิตสถิตที่สมองครับผมเอาล่ะมาพูดถึงสมองเราออกประมาณว่าเหมือนแก้วหนึ่งใบแล้วมีน้ำเต็มแก้วไอ้น้ำนั่นน่ะคือเนื้อเยื่อของสมองหรือว่าเซลล์สมองก็ว่าได้ฟังให้ดีทีเนี้ยตั้งแต่เริ่มเกิดมาปุ๊บเข้าหูสู่ใจสมองทึกแก๊กตอนนี้น้ำเข้าไปในแก้วแล้วนึกออกไหมครับตั้งแต่เริ่มจนถึงนาทีนี้มันเข้ามาเยอะนะผ่านหูน่ะแล้วผ่านตาล่ะผ่านจมูกล่ะผ่านลิ้นรสชาติผ่านกายสัมผัสล่ะไม่มีสิทธิ์นับครับท่านทั้งหมดบันทึกในสมองหมดเกลี้ยงทีนี้สมองบันทึกในสมองคือบันทึกด้วยน้ำเนี่ยใช่ไหมอุบคำว่าน้ำก็คืออุปมานั่นเองให้มองเห็นภาพครับโอเคนะอย่าลืมภาษาหลักสมองจิตจะสถิตที่สมองอย่าลืมคำนี้ก่อนเป็นภาษาหลักเบื้องต้นพอเวลาพูดถึงสมองปุ๊บให้นึกถึงปริมาณน้ำทั้งหมดอยู่ในแก้วที่เต็มแก้วจิตสถิตในสมองครับครับไม่ใช่อยู่ที่หัวใจนะไม่เลยหัวใจก็อธิบายได้อีกบริบทหนึ่งครับท่านจิตสถิตในสมองครับแล้วเหมือนแก้วใบหนึ่งอุปมาให้ฟังว่าเหมือนแก้วใบคือคำว่าแก้วหรือคือกะโหลกศีรษะก็แล้วกันกะโหลกนะถ้าหากว่าเป็นน้ำในแก้วก็คือเซลล์สมองนั่นเองครับท่านครับเอานะนะครับเซลล์สมองนี่เป็นหน่วยความจำทั้งหมดบันทึกหมดโอ้ครับทีนี้ความ
ฟังให้ดีอย่าเพิ่งสวนนะตัวนี้เพราะว่ามันจะเป็นแจ็คพอตครับคนที่ปวดหัวปวดเหตุคือจำกันสารพัดมันก็มีค่าบวกลบนั่นเองครับผมดีกับไม่ดีนั่นเองดีกับชั่วนั่นเองครับท่านสมองเราก็คือดีกับชั่วปนอยู่ในสมองแล้วให้รหัสก็คือลบกับบวกนั่นเองครับครับถ้าหากว่ามันมีภาษาพุทธศาสตร์หนึ่งคืออุเบกขาเห็นไหมฮะอุเบกขานี้มันมาพูดถึงด้านใจแล้วไม่ใช่สมองแล้วฟังให้ดีสมองผมบอกว่าจิตสถิตที่สมองถ้าหากว่าน้ำในแก้วมันหมดไปเรื่อยๆมันพร่องลงไปจิตจะเข้าไปแทนที่ถ้าสมองมันเหลือครึ่งนึงน้ำมันเหลือครึ่งแก้วแปลว่าจิตสถิตเข้าไปในสมองอยู่ครึ่งนึงของสมองทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าน้ำหมดแก้วเมื่อใดมันก็แปลว่าตายหมดไม่ใช่ในสมองเป็นจิตทั้งนั้นทีเนี้ยครับแต่ต้องเพียวจิตนะฮะถึงจะได้สมองก็ต้องเพียวเหมือนว่าจะรู้มากกว่าเพื่อนรู้ในสิ่งที่ผมใช้คำพูดนี้เลยครับท่านผมก็ยกตัวอย่างจากสมองของพระพุทธเจ้าก็แล้วกันอย่าเอาตัวเราเป็นตัวหลักตรงนี้ไม่ได้ครับนั่นคือเบรนของพระพุทธเจ้าเป็นส่วนย่อของเอกภพทั้งหมดแปลว่าเซลล์ทุกเซลล์ในสมองมันกี่พันล้านเซลล์ก็ตามทีที่ทางวิทยาศาสตร์เขาว่า1เซลล์ก็คือส่วนย่อของดาวฤกษ์ทั้งหมดในเอกภพครับท่านแสนกฎจักรวาล นี่คือภาษาพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมดาเอาละพอจับได้ว่าเอาจิตกับกายนี่ฟังทั้งนั้นจิตกับกายเขาทำงานร่วมกันอยู่ใช่ไหมฟังตอนนี้ผมใช้ทรีวันนะต่อจะพูดก็มาทรีวันนะครับกายใจจิตโอเคสามสิ่งนี้มันรวมกันยากมากที่จะเข้าใจใจคืออะไรเหรอใจเอาใจกับจิตไม่ใช่เดียวกันเหรอคนละเรื่องนะครับอย่าไปปนกันเด็ดขาดนะฮะอ้าวไม่ใช่อ้าวล่ะครับคือไม่มีใครบรรลุธรรมมาเลยครับประเทศไทยคนไทย 2,000 กว่าปีไม่มีใครบรรลุแน่นอนไอ้ที่ว่าไม่มีเด็ดขาดเรื่องใจเรื่องจิตเขายังบอกว่าเป็นสิ่งเดียวกันอยู่นะครับกายใจใช่ไหมครับกายกับจิตถ้าพูดทีละสองอย่างก่อนครับครับกายกับใจอย่าเพิ่งไปผมพูดสามอย่างก่อนเป็นคนละคำนะสามอย่างนี้ครับกายใจจิตคนละคำนะแต่ละคำมันมีค่ามันมีความหมายแต่ละอย่างของมันเองครับอย่าเพิ่งให้ปนกันเด็ดขาดโอเคเอาละกายนี่คือรูปกายคือรูปครับใจนี่คือนามใจคือนามนามที่ว่านี้เป็นนามที่ไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ครับหมายความว่าไงบริสุทธิ์ใจนี่มันยังมีคำว่าดีชั่วอยู่อ๋อใจนี่คือความนึกความคิดครับเป็นอารมณ์อารมณ์เนี่ยเข้าหูสู่ใจคิดชอบกับไม่ชอบชั่วกับดีนั่นเองครับโอเคบวกกับลบก็พอได้ครับใจเราเนี่ยครับใจเป็นกลางก็คือไม่บวกไม่ลบหรือว่าบวกเท่ากับลบนั่นเองครับแต้มก็อุเบกขาครับตรงนี้จะได้นะครับถ้าหากว่าใจไม่อุเบกขาอย่าเพิ่งพูดเรื่องจิตมันไปต่อไม่ได้อุเบกขาคือแต่ถ้าท่านก็คือครับของผมเนี่ยเท่าอุเบกขานะฮะ1เท่ากับ1ไม่ใช่1001 1เท่ากับ1ครับถ้าเอาตัวเลขเข้ามาใส่คือ1ต้องเท่ากับ1 2ต้องเท่ากับ2ครับอุเบกขาไม่ใช่บวก2ลบ2อุเบกขาไม่ใช่2เท่าเลยนะ2เท่ากับ2เท่านั้น2เท่ากับ2ครับไม่ใช่ลบ2เท่ากับบวก2ไม่ใช่นั่นเป็นภาษาคณิตศาสตร์ครับถามว่าสองเท่ากับสองคืออะไรกับเจ็ดเหรอมันเป็นตัวเลขให้เป็นตัวชั่งตวงว่ามันเท่ากันอ๋อมันเป็นเพียงเอาตัวเลขมาอ้างถึงว่าถ้ามันเท่ากันอุเบกขามันหมายความว่า1ต้องเท่ากับ1เท่านั้น2ต้องเท่ากับ2เท่านั้น3ต้องเท่ากับ3เท่านั้นไม่ใช่บวก3เท่ากับลบ3ตามภาษาคณิตศาสตร์โอเคแปลว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเอาคณิตศาสตร์เข้ามาคอมแพร์ไม่ได้เลยครับ
เห็นไหมฮะมาใช้ไม่ได้ด้วยหนูไม่ได้เปิดไฟหรอกครับแต่อธิบายให้มองเห็นความต่างระหว่างคณิตศาสตร์กับพุทธศาสตร์แค่นั้นเองครับเอามาใช้ร่วมกันไม่ได้เลยเอาหลักกลับมาร่างกายเราคือรูปมันจะโคไปยังขันห้านะครับท่านต่อไปนี้ครับรูปก็คือรูปธรรมดาคือสสารธรรมดานี่เองใจเนี่ยคือนามคือพลังงานความคิดอีกเป็นพลังงานคิดบวกที่เขาบอกว่าคิดบวกคิดลบไงแต่ทางฝ่ายเราไม่บวกไม่ลบใช้คำว่าคิดดีกับคิดไม่ดีไอ้บวกลบมันเป็นองค์ความรู้ตะวันตกมันหลังมาครับคิดบวกคิดบวกของเขาเขาคิดแต่จะเอาเขาคิดแต่จะรวยโอเคไหมครับคิดบวกของเราคิดแต่จะให้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 มันต่างกันนะแค่คิดลบใจล่ะนี่แหละความคิดนี่คือใจท่านอย่าไม่ใช่สมองสมองไม่มีสิทธิ์คิดแต่สมองเป็นหน่วยความจำทุกๆความคิดอยู่ที่สมองเห็นไหมครับตรงนี้มันยากตรงนี้ครับท่านสมองไม่มีสิทธิ์คิดเลยแต่สมองเป็นตัวที่บันทึกความคิดของใจดูสิครับภาษานี่ไม่มีใครรับได้หรอกแต่ท่านต่างหากที่ต้องเป็นที่รับได้เพราะท่านต้องไปแปลงอีกทีนึงเห็นไหมครับฟังทันเนาะครับยังอยู่ในใจอยู่นะเพราะกายเนี่ยเป็นที่รู้ระดับคือสสารธรรมดานี่เองไม่มีอะไรหรอกครับนี่ก็คือรูปใจเป็นเวทนาตรงนี้ต้องอธิบายตรงนี้ต้องอธิบายผ่านสติปัฏฐาน4ถ้าหากว่าวากายานุปัสสนานี่ต้องไปรู้เรื่องกายทั้งหมดเวทนานุปัสสนาต้องรู้เรื่องใจทั้งหมดแปลว่ารู้ความคิดในความคิดของตัวเองนี่จิตตานุปัสสนาตอนนี้มาหาจิตแล้วครับทีนี้จิตคอนเซปหรือว่านิยามของคอนเซปต์ของผมเองนะฮะจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาทีนี้ถ้าจะเห็นจิตก็ต้องเห็นได้ในความมืดในความมืดมีความสว่างเห็นความสว่างในความมืดเท่านั้นจึงจะบอกว่าเห็นจิตถ้าไม่เห็นสิ่งนี้ยังไงก็ผิดบทเรื่องจิตอธิษฐานจิตใช้ไม่ได้ต้องอธิษฐานใจครับมันต่างกันนะฮะอีกครั้งหนึ่งเพราะคำว่าจิตคือภาษาอย่าลืมนะครับภาษาตรงนี้เป็นภาษาของพุทธศาสนานะจิตเนี่ยน่าจะเป็นภาษาบาลีหรือจะเป็นสันสกฤตไม่ทราบแหละโอเคนะครับแต่ไทยเอามาใช้เนาะJIT เนี่ยฮะคือพูดง่ายตัวแสงตัวสว่างตัวรู้ตัวปัญญาตัว emptiness เนี่ยมันก็เป็นผลของใจไม่ใช่เหรอใจต้องอุเบกขาก็ถูกได้ไงมันถึงจะได้ถ้าใจไม่ไปอุเบกขาไม่ถึงตรงนั้นไม่ได้ใจอุเบกขาจะใจต้องนิ่งเป็นอุเบกขาอุเบกขามันอนาคามีแล้วครับท่านภาวะทางใจต้องอุเบกขาต้องอนาคามีแล้วครับท่านจึงจะได้ครับโอเคโอเคโอเคเอาละแล้วที่สุดของจิตคืออยู่ตรงไหนจิตฟังกันดีนะมีคำว่าจิตขุนมัวด้วยจิตตานุปัสสนาแปลว่ารู้เห็นจิตในจิตครับก็แปลว่าเห็นความมืดในความสว่างเห็นสว่างในความมืดนั่นเองครับอยู่ในตาเราเนี่ยครับครับเอาล่ะทีนี้เมื่อจิตมันวิวัฒน์ของมันไปเรียบร้อยแล้วมันก็สว่างขึ้นไปเรื่อยใสขึ้นไปเรื่อยสว่างไปสุดสว่างยิ่งจะกลายเป็นความใสตัวนั้นก็คือธรรมานุปัสสนาสุดสว่างใช่ไหมครับสุดสว่างเอนไลท์เทนเมนต์นั่นเองครับผมสุดสว่างคือจากความมืดเนี่ยนะใช่ครับเราต้องเห็นเราต้องเห็นความสว่างในความมืดซะก่อนตัวนี้เป็นหลักถ้าไม่เห็นตัวนี้จะพูดเรื่องจิตพูดแล้วผิดแน่นอนครับผมเห็นชัดเจนเรื่องนี้ผมต้องพูดชัดเจนเห็นสว่างในความมืดใช่ครับเราสุดสว่างนะครับมันจะวิวัฒน์ของมันเองครับตัวนั้นวิวัฒน์มันเองโดยธรรมชาติของจิตครับสุดสว่างนี่คือจิตใช่ครับมันจะดำเนินของจิตได้ต่อไปนี่เพราะว่าจิตตานุปัสสนาเรื่องของจิตอย่างเดียวจิตนี่คือตัวรู้มากๆใช่ไหมใช่ครับมันจะรู้ไปเรื่อยๆมันจะรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและรู้ที่สุด
จนหาที่สุดไม่ได้มันก็อีกชั้นหนึ่งอ๋อจนเป็นพุทธเจ้าบุตรเปรตเนี่ยเนาะต้องจิตบริสุทธิ์เท่านั้นครับท่านทีเนี้ยจิตบริสุทธิ์ครับเห็นไหมมาแล้วจิตบริสุทธิ์มาแล้วเห็นไหมครับตรงนี้แหละคือตรงนี้แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ผมใช้ประจำอยู่ pure energy เนาะถูกต้องครับถ้าจะผมจะอธิบายว่าไอ้อ๋อท่านบอกว่าใจเป็นอุเบกขาเนาะครับใจต้องเป็นอุเบกขาไม่ใช่จิตคือใจอุเบกขาคือเห็นความสว่างในความมืดเนาะเห็นความสว่างในความมืดคือเห็นจิตของเราเองแล้วโอ้ลึกมากนี่เมื่อกี้จะมาหลุดไปนี่เกินลึกมากไม่มีใครพูดเรื่องนี้มาก่อนแน่นอน2,000กว่าปีแน่นอนครับที่ผมวันนี้ผมตั้งฟังเจ้าคุณใหญ่พูดมันท่านก็ตอบกว้างครับไม่ตอบแคบคือแค่แบบผมจะรู้ท่านท่านยาวท่านบรรยายไปเยอะมันทำให้ขยายเยอะเลยโอเคผมจับได้แล้วพวกอยู่กันนานไม่บอกครับก็ต้องตามไม่ทันเองอ่ะนะคนตามไม่ทันเองคิดถึงตอนคืนนะบอกว่าหลวงพ่ออยู่ไหนน้อยวะไปเนี่ยสวดมนต์อยู่ไหนเพราะว่าผมจะพูดกับฝรั่งให้ฝรั่งฟังฟังให้ดีทั้งนั้นนะยังไม่จบนะยังมีหน่อยนะครับท่านนะครับจิตเมื่อเวลามีความสว่างแต่ปุ๊บมันจะวิวัฒน์ของมันไปเองต่อไปมันจะสว่างขึ้นเรื่อยสว่างขึ้นเรื่อยผมเข้าใจแล้วผมมาเทียบกับโสดานะก็มีอันนี้ไปแล้วเป็น 100% เลยฟังถ้างั้นถ้าโสดานานะฟังให้ดีนะครับถ้าโสดาปุ๊บความสว่างนี้ได้แค่ 25% ครับท่านครับครับมองยี่ห้า50 75 100เนาะถูกต้องครับถ้าท่านจะคอมแพร์ตรงนี้ออกมาก็ได้เลยเข้าใจแล้วแต่ทั้งหมดเขาไว้ enlightenment เนี่ยมันเป็นภาษาพุทธเจ้าเราไม่ควรยอมมาใช้ใช่ไหมครับครับเอาเป็นว่าย่องพุทธเจ้าก็คือสุดแสงสว่างนั่นเองครับท่านโอ้ภาษาผมใช้ส่วนไม่มีพระในกล้าพูดแบบเนี้ยเดี๋ยวฟังก่อนเดี๋ยวเพิ่งวิจารณ์ผมเวลาผมใช้นะผมใช้คำว่า the end of light ส่วนตัวผมผมไม่ใช้คำว่า enlightenment เพราะเป็นภาษาพุทธเจ้าผมไม่กล้าเอื้อมตรงนั้น the end of light แสงสว่างนะของผมใช้ภาษานี่เลยครับ the end of light คืออย่างสิ้นสุดแสงแสงไปที่ไหนก็สิ้นสุดที่ตรงนั้น it the end the end of light of light เนาะครับ okay. ลงตัวเลยฮะตัวนี้ไม่ต้องแปลแล้วทีเนี้ยครับมันแปลว่าแสงไปสุดไหนก็สุดที่นั่นเอาไอน์สไตน์มาพูดทีเนี้ยครับไอน์สไตน์เขาบอกว่าแสงเดินทางได้300,000กิโลเมตรต่อวินาทีความจริงมันน้อยกว่านี้หน่อยเดียวนะเอาตัวเลขตรงกันแล้วกันเพราะว่าเราไม่ใช่นักวิชาการแขนงนั้นครับโอเคไหมเราใช้เป็นหลักได้เลยในการพูดคุย300,000กิโลเมตรต่อวินาทีนั่นคือแสงต้องเดินทางในสุญญากาศเท่านั้นจึงจะได้เร็วขนาดนี้จิตเมื่อเวลามันใสปุ๊บแล้วเนี่ยมันเกินกว่า300,000ไม่รู้กี่แสนล้านเท่าครับท่าน300,000กิโลเมตรเหรออันนั้นของไอน์สไตน์อ้างถึงไอน์สไตน์หน่อย80,000แล้วนั่นน่ะมัน86,000อะไรนั่นน่ะโอเคไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่เป็นไรต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันเคลียร์ครับเดี๋ยวผมจะต้องเปิดเช็คดูการเดินทางแสงของไอน์สไตน์โอเคมันมีอยู่แล้วนะฮะมันเดี๋ยวมีแล้วใช่ไม่เต็ม 300,000 ซะทีเดียวโอเคมั้ยครับครับหรือประมาณ800น่ะ800กิโลถึงจะเต็ม 300,000ประมาณนั้นแหละครับถูกเอารีมาร์กไปหน่อยก็ได้แต่ผมใช้300,000อยู่แล้วผมไม่ใช้นักวิชาการขนาดนั้นผมไม่สนอยู่แล้วล่ะ approximately ประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะฮะประมาณ300,000เนาะครับผมฟังใหม่ครับมันยังไม่จบมันยังไม่คลีนครับมันกำลังคลีนอยู่มันยังไม่เคลียร์โอเคไหมตอนนี้กำลังคลีนกันอยู่นะแต่ยังไม่ถึงกันเคลียร์นะโอเคนะมันจะเข้าไปสู่คำว่าเคลียร์ผมอ้างถึงความเร็วของแสงของไอน์สไตน์เขายอมรับมาทั้งโลกโอเคเขาใช้แสงตรงนี้เป็นค่าคงที่ของเขานี่ออกไหมครับครับแต่ค่าคงที่ของเราพูดก่อนมาแล้วคือ emptiness นั่นเองโอเคไหมครับครับนี่คือถ้าค่าคงที่ของเราในแนวของพุทธศาสตร์ค่าคงที่ของวิสัยคือค่าความเร็วของแสงโอเคไหมครับคือ300,000ประมาณที่ว่าเมื่อกี้นักวิชาการเขาเอาตัวเลขตัวนี้เข้ามาคิดคำนวณทั้งทุกเรื่องความเร็วทุกเรื่องนะวันนี้
โอเคนะนี่นะก็คือสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำมากๆเพราะฉะนั้นเวลาอธิบายเรื่องอย่าให้ทะเลาะกันเขาได้แค่นั้นก็บอกเขาแค่นั้นไปเลยครับแต่เราได้ไปเขาเนี่ยเราก็อธิบายความไปมากกว่าเขาเราก็ไปครับนะอธิบายสิ่งที่มากไปกว่าเขาแต่ความสามารถเรามีอยู่แล้วนะวันนี้ลุงหลอนมีความสามารถทางด้านนี้อยู่ครับพอดีถามถูกที่ทางไม่รู้จะถามใครแล้วมันไม่มีใครถามหรอกครับเพราะอะไรถามหมดตามไปดูหมดแล้วถูกต้องครับไม่มีใครถามได้ในแผ่นดินนี้จริงบางคนก็ถามไปโยก้าผมถามเพื่อนผมไปโยก้าหนึ่งเฮ้ยใจไอ้จิตมันอยู่ไหนวะบอกมันก็อยู่ทั่วเลยนะตายกูโอเคนะสุดท้ายสุดท้ายมันอยู่ในตาเราอินดี้ครับฟังใหม่นะฟังใหม่ตัวนี้เป็นคำสุดยอดแล้วนะครับฟังดีเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมจะเริ่มต้นแล้วโอเคเข้าใจแล้วสติปัฏฐาน4นะครับ1ฟังให้ดีกายานุปัสสนามันแปลว่าเห็นกายของเราทั้งหมดด้วยในตาของเราด้วยจิตของเราเพราะจิตมันต้องเริ่มจากความสว่างมาก่อนนึกออกมั้ยครับถ้าถึง 25% จึงจะเห็นกายานุปัสสนาของเราเองเหมือนกับส่องกระจกเงาได้เห็นได้แค่ 25% นั่นคือกายานุปัสสนาชนเขาบอกเวทนานุปัสสนาเนี่ยแปลว่ารู้ความคิดของเราโดยความคิดของเราก็ด้วยจิตของเราด้วยแต่ว่ามันต้องได้จิตก่อนมันเป็นธาตุรู้อ่ะจิตคือความสว่างมันต้องแต่ตรงนั้นก่อนถึงจะมาพูดตรงนี้ต่อได้นะเพราะจิตเป็นตัวแนวอยู่เหมือนกับเส้นเชือกอยู่เส้นหนึ่งนะครับโอเคเอาละต่อไปเมื่อกี้ผมใช้เวทนาเวทนาคือรู้เวทนาคือใจคือความนึกคิดรู้ความนึกคิดของเราโดยจิตของเราจิตคือธาตุรู้ธาตุรู้จะมารู้ใจของเราแต่อธิบายความเช่นถ้าหากว่าเรามองเห็นควายมันมีคำถามในใจว่าเฮ้ยตัวผู้ตัวเมียวะเงี้ยมันจะมีคำถามมีคำตอบเองครับเพราะธาตุรู้มันคงที่ให้อยู่คือความสว่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ครับชุดท้ายไม่ใช่ทั้งผู้และเมียนั่นคือพุทธะคือไม่ใช่อะไรนั่นเองแต่ฉันแล้วโอ้โหตุดอย่าเพิ่งไปอีกอย่าเพิ่งยังมีอีกสองคำเมื่อกี้นี่เวทนาเนาะเวทนาจิตตาแล้วจิตตาแล้วธรรมะคำว่าธรรมะธรรมะคำว่าธรรมานุปัสสนาตรงนี้ผมใช้คำพูดว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติของจิตพระธรรมครับพระพุทธธรรมนี่แหละครับพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติของจิตพระพุทธพระธรรมครับมันก็จะหาว่าผมบ้าเด้เนี่ยเป็นปัญญาเนี่ยต้องเกินบ้าครับต้องแอปนอร์มอนครับออกตัวก่อนครับท่านต้องบอกว่า I am แอปนอร์มอนไว้ก่อนครับท่านต้องออกตัวนี้ก่อนโอเคนะครับไม่รู้ว่าเบียร์จันออกแอปนอร์มอนก่อนหรือใช่ครับผมจะเปิดตัวนี้ก่อนทุกครั้งไปผมบอกว่า1แอปนอร์มอนอันคอนเชียสไว้ก่อนครับเรื่องนี้ผมจะออกตัวตรงนี้ก่อนเพราะมันสูงมากโอ้เดี๋ยวนี้ที่ผมเคลียร์นะผมเคลียร์นะดีมากครับแล้วผมจะพยายามเขียนเป็นภาษาอังกฤษออกไปแล้วจะส่งให้ท่านครับอีกนิดนึงครับท่านจะรับถึงท่านเพราะว่าผมจะมีหนังสือฉบับหนึ่งออกไปด่วน3ฉบับ1จะเสนอตัวไปรักษามนุษย์ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาอยู่เวลานี้หนังสือออก3ฉบับฉบับที่1จะส่งไปยังองค์การอนามัยโลกที่ราชดำเนินอันที่2ส่งไปยังสถานทูตจีนอันที่3ส่งไปยังสวนสาธารณสุขบ้านเราจีนกับสถานทูตมี2ภาษาไทยกับอังกฤษอังกฤษเมื่อเวลามันผ่านมาแล้วท่านต้องมาตรวจให้ผมแล้วจะส่งแล้วในหนังสือที่ว่านั้นผมก็ใส่เอาไว้เลยแล้วว่าลงชื่อศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไผ่สงที่ปรึกษาโอเคไหมเดี๋ยวหือไม่เอานะไม่ยอมนะเอากันแล้วโอเคนะขัดเท้าจะเป็นภาษาที่ไหนอ่ะเอานะนะผมมีแผนมีผังเสร็จเอาเล่าให้ฟังก็ได้ผมจะเสนอทั้งแผนและวิธีการรักษา1ข้อ1เลยครับสถานที่ปิดแปลว่าคนไหนก็ตามที่เขาคัดกรองมาเรียกว่ามาอยู่ในห้องนึงผมจะใช้2มือเปล่าอย่างเดียวที่จะรักษาที่ว่านั้นคนละประมาณ15นาทีถ้าเป็นหมู่
ช้ทั้งหมดเลยเป็นห้องนั้นได้ทั้งหมู่เลยครับประมาณ15ประมาณครึ่งชั่วโมงทั้งหมู่เลยโอเคเลยช็อตที่2ใครยอมไม่นอยอมไม่นอนมันไม่มีทางเลือกครับท่านเวลาเนี้ยมันตายแน่ใช่ไหมพวกมันตายแน่นอนไม่มีทางเลือกครับมันจะมาถึงพวกเราได้ทีแต่ปัญหามันจะไม่ก็ถึงบอกว่ามันถึงตรงนี้แล้วมันถึงพวกเราที่ต้องมาช่วยเขาครับมัน8คนแล้วเนี่ยเมืองไทยมากกว่า8คนนะผมว่าเมืองไทยเนี่ยอย่าสนใจตรงนั้นต้องรีบเร่งมันมาถึงเราแล้วเวลาเนี้ยโลกฮาบ่ฮามันโคตรฮาด้วยครับ มันจะหมดทั้งประเทศแล้วเอ้าผีกินคนนั่นเนี่ยผีกินคนนั่นเนี่ยโอเคไหมครับดีแล้วมาคุยนะวันนี้ตรงนี้มันแจ็คพอตมากมากนะครับครับผมครับไม่ใช่เรื่องเล่นผมจดผมเวลาผมเสร็จหนังสือแล้วผมจะส่งให้กับท่านได้กรุณาตรวจทานขับแก้ด้วยภาษาอังกฤษครับผมแล้วไหนก็ส่งมาแล้วก็ลงน้ำมาตามปกติแล้วจะส่งไปยังไม่เรื่องเป็นราวครับผมครับจะต้องใส่เวลาไม่เกิน2วันนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับท่านครับครับได้ครับได้ครับโอเคเหนื่อยไหมครับครับไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยแล้วเพราะว่าทำงานตอนนี้ก็หาความรู้เนี่ยตอนนี้มันก็กุ้มหยุมกันแหละแปลว่าท่านอย่าเพิ่งตายตายไม่ได้นะอ้อมแต่มือสองมือยังมีอยู่ไม่ได้มือท่านเหรอก็ไม่รู้แล้วครับผมจะเป็นคนแสดงเองเรื่องนี้ครับผมครับมั่นใจเกินร้อยนะครับครับครับแต่ท่านต้องวิชาการนะท่านต้องโคประเด็จทั้งโลกใบนี้นะให้รู้ว่าครับก็อนุโมทนาแล้วโอเครับทราบตามนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากให้ความรู้ครับครับผมครับผมเคลียร์ครับครับ